ครับก่อนที่จะลงไปในตัว PowerPoint เนี่ยผมอยากจะว่าช่วงบ่ายหรือเย็นวันนี้เนี่ยทางเราพีจีเอ็นนะครับเลดี้ professional golf association นะครับน่าที่จะประกาศมือหนึ่งของโลกคนใหม่เป็นบริษัทสถานการณ์ในช่วงบ่ายที่เย็นวันนี้นะครับหลังจากที่ทั้งเมย์ได้ชนะกอล์ฟรายการแมนดูไลฟ์ทัศน์เมื่อคืนนี้นะครับที่แคนาดานะครับในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาก็รู้สึกขอบใจความยินดีกับเมริยาจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการขึ้นอันดับในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้วงการกีฬากอล์ฟของประเทศไทยเนี่ยพัฒนาตัวเองมากขึ้นแบบนี้นะครับผมว่าตรงนี้เป็นความสำเร็จในวงการกีฬาอาชีพของประเทศไทยนะครับที่สามารถผลิตมือหนึ่งทั้งแบดมินตันอาชีพเมื่อปีที่แล้วนะครับเมย์เหมือนกันเมย์รัชนกหนึ่งจะอยู่แบดมินตันแล้วก็น้องเมย์กลับมาเมืองไทยก็เราก็จะพาเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อาจจะมีรางวัลมีค่าตอบแทนบางอย่างนะครับจากกองทุนกีฬาแห่งชาตินะครับให้กับน้องเมย์นะครับนอกจากนั้นแล้วว่าในเรื่องที่คนใหญ่นักการอาชีพจะตกปัญหาอยู่คือเรื่องภาษีนะครับก็ต้องดูให้ตรงนี้ไม่เป็นภาระของเขาเพียงแต่ว่าเอาภาษีที่เสียไปในต่างประเทศกลับมาในดินของภาษีที่เขาเสียในเมืองไทยเนี่ยทำให้มันมีความสะดวกรวดเร็วต่อคนไทยและผมเชื่อว่านอกจากตัวของนักการอาชีพแล้วก็ความเป็นเลิศด้านกีฬาแล้วเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมกีฬาเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยนะครับน่าที่จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ตั้งแต่ในระยะต่อไปนะครับเราคงจะช่วยกันส่งเสริมการตั้งประกันตรงนี้ต่อไปนะครับแต่ก็ต้องขออนุญาตไล่ไปตาม PowerPoint นี้นะฮะต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 2.6 ล้านคนนะครับ2ล้านแต่ตอนนี้จำนวนก็บวก 4.6%กรณีรายได้ก็บวก 6.9% นะครับจำแนกตามภูมิภาคต่างๆครับคือภูมิภาคที่ใหญ่ตัวสูงสุด2อันดับแรกคืออเมริกานะครับอเมริกาบวก 7% จะเซ็นนะครับแล้วก็เอเชียตะวันออกหลังจากที่เคยติดลบนะฮะในช่วงเดือนก่อนก็เข้ามาบวก 6% แล้วนะครับของตะวันออกกลางนี่เป็นเรื่องของเทศกาลรอมฎอนถือศีลอดซึ่งปีนี้เริ่มเร็วขึ้นวันที่5การเลือกตั้งในอังกฤษมีเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่มีเรื่องการก่อการร้ายอยู่เล็กน้อยนะครับก็ทำให้ไม่เป็นบวกเหมือนเดือนก่อนหน้านั้นนะครับแยกตามสัญชาตินะครับนักเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะครับอัตราเติบโตก็จะเห็นแล้วนะครับว่าที่สูงมากๆก็จะมีเกาหลีนะครับประมาณ 16.58% คือไม่บวกมากเหมือนก่อนนะครับในการที่ตอนออกกลางก็ติดลบ 17% จากเทศกาลที่ผมว่าเทศกาลของสองนะที่ทำรายได้กับไทยสูงสุดนะครับที่มีอัตราเติบโตสูงก็คือสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานี่เติบโตถึง 17.5% นะครับ 17.52% เท่าหมด5ปองมากขึ้นนะครับผู้ประกอบการควรปรับตัวนะครับแล้วก็เน้นการขายบริการเชิงคุณภาพมากเน้นในเรื่องของราคาที่ไม่ต่ำจนเกินไปนักนะครับมีการกำหนดราคาแพ็กเกจทัวร์แต่การเติบโตเศรษฐกิจยุโรปนะครับแต่มีปัจจัยเสี่ยงด้านก่อการร้ายแล้วก็มีการกระตุ้นตลาดของตุรกีและอียิปต์นะครับประเด็นที่ต้องติดตามใกล้ชิดในระหว่างไปยึดการเมืองในตอนออกกลางนะครับหากเกิดขึ้นยาวนานนะต่อจำนวนนักเที่ยวตอนออกกลางในยุโรปได้นะครับเข้าซิลเลยนะครับนำโดยซาอุดิอาระเบียนะครับตอนนี้ตัดความสัมพันธ์แล้วก็การเดินทางไปกาตาร์ทุกรูปแบบตัดหมดนะครับสาเหตุที่เรามองตรงนี้เป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าสายการบินของกาตาร์เนี่ยนะครับกาตาร์แอร์เวย์สเนี่ยถือเป็นนะครับเปลี่ยนเครื่องมาขึ้นเครื่องกาตาร์แอร์เวย์สเนี่ยมันครองตลาดถึงประมาณเกือบ1/4ของนักท่องเที่ยวที่บินจากตอนออกกลางเข้าไทยซึ่งอาจจะรวมถึงนักเที่ยวยุโรปบินมาเปลี่ยนเครื่องที่กาตาร์นะนักท่องเที่ยวอเมริกาบินมาเปลี่ยนเครื่องที่กาตาร์เข้าไทยตรงนี้อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับ
เศษอยากให้สถานการณ์มันคลี่คลายโดยเร็วนะครับไม่เยอะยังไม่มีนัยสำคัญมากเท่าไหร่ก็จับตาดูว่าที่อ่อนตัวลงไปเงินบาทแข็งขึ้นนะเพราะผมบอกเงินปอนด์อ่อนตัวมาตอนจริงๆดอลลาร์นี่มันหลายตลาดเพราะหลายประเทศยึดดอลลาร์เป็นฐานนะฮะส่วนนี้คือสัดส่วนนะครับที่เห็นเติบโตมากๆชัดๆคือเรือนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณว่าเรือสำราญเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาระยะต่อไปเพราะศักยภาพสูงเหลือเกินนะครับราคม60ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเรามี 14.6 ล้านคนแล้วนะครับ14ล้าน6แสนคนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินมาทางประเทศไทยนะครับมีอัตราเติบโต 3.2% จาก5เดือนเดียวกันของปี59นะครับดูเป็นรายเดือนก็เห็นว่าเราติดลบอยู่เดือนเดียวคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับนอกเดือนก็เดือนกุมภาติดลบอยู่เดือนเดียวนอกนั้นกลับมาบวกอย่างมั่นคงนะครับต้องให้ดูตัวเลขที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในสถิติของคำว่าทัวริสต์นะครับนักท่องเที่ยวนี่คือนักทัศนาจรหรือวิสิเตอร์นะจำนวนหนึ่งซึ่งเยอะพอสมควรนะครับพวกนี้อาจจะเป็นพวกที่เข้ามาทรานสิตแล้วก็เข้ามาเที่ยวเมืองไทยชั่วคราวนะครับหรือเข้ามาผ่านแดนเข้ามาแล้วกลับ20,000คนนะครับ5เดือนที่ผ่านมาก็เข้าไปกับล้านคนนะครับพวกนี้ถือว่าเยอะพอสมควรข้อมูลล่าช้าไป1เดือนก็เห็นว่าประมาณ13ล้านคนครั้งนะครับในเดือนเมษาเนี่ยมีคนไทยเที่ยว 13.39 ล้านคนครั้งนะครับก็ให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 78,000 หรือ 79,000 ล้านบาทนะครับนักท่องเที่ยวไทยต่างชาติด้วยนักท่องเที่ยวไทยด้วยแล้วก็เป็นช่วง5เดือนแรกของปี2560นะครับมกราคมถึงพฤษภาคมรายได้เกิน1ล้านล้านบาทแล้วนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับ 1.052ล้านล้านบาทนะครับล้านสองตัวนะฮะเป็นอัตรา 47,000 ล้านบาทนะครับบวก 5.07% ไทยเที่ยวไทย 35,000 ล้านบาทบวก 5.78% นะครับ